ไปที่ขอนแก่นกันก่อนครับมีโจรแสบอาศัยจังหวะที่เจ้าของบ้านไปดูหมอลำเข้าไปงัดตู้เซฟได้ทองคำหนัก30บาทเงินสดอีกกว่า 100,000 แถมยังไปก่อเหตุกับบ้านอีกหลายหลังด้วยครับเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าวัดจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้เสียหายก็พาไปชี้จุดที่ตั้งตู้เซฟภายในห้องนอนแต่ตอนนี้เหลือแค่รอยฝุ่นบนพื้นไว้ให้ดูต่างหน้านะครับจากนั้นก็พาไปที่หลังบ้านครับคุณผู้ชมจุดที่คนร้ายเอาตู้เซฟมาทุบทำลายทิ้งเอาไว้ก่อนเอาทองรูปพรรณต่างๆหนักรวมกว่า30บาทเงินสดกว่า 100,000 หลบหนีไปผู้เสียหายบอกว่าเหตุเกิดในคืนที่หมู่บ้านมีงานหมอลำตนเองกลับบ้านมานอนช่วงเช้ามืดกระทั่งช่วงสายตื่นมาก็ไม่เห็นตู้เซฟแล้วเชื่อว่าคนร้ายเข้ามาทางประตูข้างบ้านแล้วก็มางัดลูกบิดห้องนอนยกเอาตู้เซฟไปในคืนเกิดเหตุเสียงของเครื่องเสียงวงดนตรีหมอลำดังจนสังกะสีสะเทือนนะครับก็เลยไม่มีใครได้ยินเสียงของคนร้ายหลังเกิดเหตุเข้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วพบว่ายังมีเพื่อนบ้านอีก5หลังที่ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินในคืนเดียวกันเลยของมีค่าหายไปหลายรายการครับ